สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะพบกับช่องเซอล์เบียชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอย์ภาพะะยนตร์ครอบครัวคอมดี้ที่แสนจะน่ารักและน่าเอ็นดูอย่างเรื่อง The Little Less c a l l s จะเป็นอย่างไรเมื่อแก๊งเด็กชายหญิงตัวน้อยอายุไม่เกิน5้าขวบต้องตังคับต่อต้านเพศตรงข้ามเพียงเพราะความแตกต่างทางเพศที่ตัวเองยังไม่เข้าใจแต่แล้วหนึ่งในแก๊งของทั้งสองฝั่งดันมาตกหลุมรักกันความชุลมุนแสนน่ารักบุกปิกจึงได้เริ่มเกิดขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลย หากเพื่อนๆคนไหนสนใจเป็นสปอนเซอร์หรือติดต่อลงโฆษณาเพื่อสนับสนุนช่องของเราก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook Fanpage ที่ลิงก์ด้านล่างหรือส่งอีเมลมาทีเซล l ีสตู s t u d i t gmail com ได้เลยนะคะ เปิดเรื่องมาจะทำให้เรารู้จักกับแก๊งเด็กชายตัวน้อยที่มีผู้นำคลับต่อต้านเด็กผู้หญิงอย่างสแปงกี้เขานัดสมาชิกในคลับเพื่อมาประชุมเกี่ยวกับการยืนหยัดในตัวเองว่าจะไม่ใยดีหรือผูกมิตรกับเด็กผู้หญิงเป็นอันขาดเพื่อความเป็นชายชาตรีตัวจริงพวกเขาปฏิญ,ญาณตนโดยมีสไตมี่เด็กผิวสีมันสมองของกลุ่มคอยเป็นผู้กล่าวนำและดูเหมือนว่าเราสมาชิกบางคนที่ยังพูดไม่ชัดก็พูดติดขัดบนไปมาด้วยความวุ่นวายอยู่ไม่น้อยสแปงกี้เริ่มพูดถึงเรื่อง การแข่งโกคาร์ตช่วงอายุไม่เกิน5้าขวบทีพวกเขาเคยคว้าแชมป์กันมาแล้วหลายสมัยโดยมีรถประจำคลับที่แสนจะภาคภูมิใจอย่างเดบลอคอยรักษาตำแหน่งแชมป์นี้ของพวกเขาอยู่และในปีนี้สเปนกีก็หวังว่าพวกเราจะคว้าถ้วยรางวัลมาและได้รับถ้วยนี้จากมือของนักแข่งชื่อดังอย่างเอเจเฟอร์กูสันเขาประกาศให้เพื่อน,อนรู้ว่าในปีนี้นักแข่งประจำคลับของเราก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากเพื่อนสนิทของเขาที่มีชื่อว่าอัลฟาฟาแต่เมื่อทุกคนมองไป ไปรอบๆก็ไม่พบกับอัลฟาฟาในที่ประชุมนี้มันจึงทําให้สเปงกี้พาเพื่อนๆในคลับออกตามหาตัวเขาทันทีขณะนั้นอัลฟาฟาหนูน้อยทรงผมเทเลทัปปี้ก็ได้มานั่งเรือจีบสาวน้อยอย่างดาราเด็กสาวหน้าตาจิ้มลิ้มทั้งสองร้องเพลงพรดคาหวานใส่กันเมื่อกลุ่มของสเปงกี้เดินมาพบเขาพวกเขาก็ใช้โทรศัพท์กระป๋องย่อนลงไปจากสะพานเพื่อแอบฟังบทสนทนาที่อัลฟาฟาพูดคุยกับดาราโดยมีเนื้อความประมาณว่าอัลฟาฟาพยายามจะบอกกับดาราไป ว่าเขารักเธอมากแค่ไหนซึ่งดาราก็ไม่ยอมเชื่อเขาเพราะตัวเขาเองยังอยู่ในกลุ่มของเด็กชายที่ต่อต้านเด็กผู้หญิงอยู่แต่เัลฟาฟาก็แก้ต่างไปว่าเขานั้นแตกต่างจากเพื่อนๆในกลุ่มดาลาจึงได้ชวนเขาไปงานประกวดเวลดาราและขอให้เขารวมร้องเพลงกับเธอในวันนั้นด้วยซึ่งเขาเองก็ตอบตกลงด้วยความดีใจในทันทีหลังจากนั้นออลฟาฟาก็ขอให้ดาราไปปิกนิกกับเขาในวันพรุ่งนี้อีกด้วยดาราจึงได้บอกไปว่าเพื่อเป็นการพิสูจน์ความรักเขาต้องพาเธอไปปิกนิกที่คลับของ เขาในวันพรุ่งนี้ด้วยเช่นกันอัลฟาฟาเริ่มคุนคิดอยู่สักครู่ก่อนจะนึกได้ว่าพรุ่งนี้เป็นวันเรียนว่ายน้ําของเพื่อนๆในคลับเขาจะแกล้งป่วยและพาดาร่าไปเยี่ยมชมคลับนั้นเขาตอบตกลงเธอไปในทันทีสแปงกี้ที่ได้ยินดังนั้นเขาก็เริ่มรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากพวกเขาเริ่มคิดแผนการที่จะทําให้เดทนี้ของอัลฟาฟาล้มเพื่อศักดิศีของคลับต่อต้านเด็กผู้หญิงเรื่องราวดาเนินให้เห็นว่าอัลฟาฟามักโดนแก,ก,กล้งจากเด็กเกเรสองคนพวกเขามีชื่อว่าวอมและบูชซึ่งอัลฟาฟา ต้องคอยวิ่งหนีทั้งสองอยู่บ่อยครั้งที่เจอกันขณะนั้นอัลฟาฟาไปรับดาราที่บ้านเพื่อจะไปปิกนิกด้วยกันแต่แล้วจูจ่ๆก็มีสุนัขตัวหนึ่งกระโจนเข้าใส่อัลฟาฟาและมันก็ทําให้รู้ว่าสุนัขตัวนั้นเป็นของเด็กชายไฮโซสุดเพอร์เฟกอย่างวอลโดเขาเดินเข้ามาเพื่อขอโทษก่อนจะหยดคาหวานต่างๆใส่ดาราและบอกไปว่าเขาเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะพ่อของเขาเพิ่งซื้อโรงกันน้ํามันแถวนี้ไปก่อนจะขอตัวออกไปและหยดคําหวานให้เธออีกครั้งซึ่งมันก็ทําให้ดารา ล่าและเพื่อนเพื่อนเด็กผู้หญิงของเธอถึงกับใจละลายกันเลยทีเดียวอัลฟาฟาที่ยืนมองอยู่ตรงนั้นเขาก็รู้สึกไม่ชอบใจในตัววอลโดขึ้นมาทันทีเมื่ออัลฟาฟาพาดาล่ามายังคลับที่เขาคิดว่าเพื่อนเพื่อนนั้นไปไว่ายน้ํากันหมดแล้วเขาเร่งจัดแจงตั้งโต๊ะสุดหรูเพื่อมานั่งปิกนิกกับเธอซึ่งก็ไม่ทันได้สังเกตเห็นเหล่าเด็กผู้ชายที่แอบอยู่ด้านนอกระหว่างช่องของผนังไม้ที่แอบดูพวกเขาอยู่หลังจากนั้นกลุ่มของสแปงกี้ก็ได้เริ่มแกล้งอัลฟาฟาตามแผนการที่วางไว้โดยเริ่ม จากการเติมน้ำเสียลงในโขดน้ำองุ่นโซดาและโรยทรายแมวใส่ในแซนด์วิชมันทำให้อัลฟาฟากับดาร่าต้องายมันที่ออกมาทันทีก่อนที่อัลฟาฟาจะบอกให้ดาร่าเปลี่ยนไปกินขนมที่เขาเตรียมให้กับเธอบนโต๊ะดีกว่าซึ่งเขาเองก็แอบสอดแหวนรูปหัวใจแสนน่ารักที่ซุ่มได้จากขนมถึง6ถุงเพื่อได้มันมาดาร่ารู้สึกปลื้มใจขึ้นมาทันทีก่อนที่ทั้งสองจะเริ่มจุ๊บกันเมื่อสเปงกี้เห็นว่าแผนการของเขาไม่สำเร็จเขาจึงได้ชวนเพื่อนๆไปเคาะประตูที่ด้านหน้าเพื่อแสดงตัวตนทันที อัลฟ,ฟ่ารู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเขารีบซ่อนของทุกอย่างรวมไปถึงบอกกับดาราไปว่าให้เธอไปซ่อนในตู้เก็บของก่อนดารารู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเธอไม่ยอมเข้าตู้เก็บของและบอกกับอัลฟ่าไปว่าเขาอายเพื่อนๆที่อยู่กับเธออัลฟ,ฟ่าพยายามจะอธิบายแต่มันก็ไม่ทันการเขาจึงรีบวิ่งไปกู้สถานการณ์ด้านนอกก่อนอัลฟ,ฟ่าเริ่มถูกยิงคำถามจากแก๊งเหล่าเด็กผู้ชายมากมายขณะนั้นดาราที่ไม่พอใจจึงได้ตัดสินใจซิงรถเดบเลอร์ของพวกเขาทะลุก,กำแพงออกมา และแล้วไฟบนเชิงเทียนที่อัลฟาฟาได้จุดเอาไว้ก็ได้เริ่มไหมลามใหญ่โตอัลฟาฟาที่เห็นดังนั้นเขาก็เป็นลมล้มหมดสติไปในทันทีและมันก็ทําให้สแปงกี้บอกกับเพื่อนๆไปว่าเราต้องรีบเร่งดับไฟให้ทันเสียก่อนระหว่างที่กําลังชุลมุนวุ่นวายกันอยู่นั้นสไตมี่ก็ได้บอกกับน้องเล็ก2คนในกลุ่มอย่างบักวิกและพอกกี้ไปว่าให้รีบไปโทรแจ้ง911หลังจากนั้นเด็กๆในแกงก็รีบวิ่งไปเปลี่ยนชุดนักดับเพลิงเพื่อรีบไปดับไฟทันทีเมื่อน้องเล็กสองคนมาอย่างโทรศัพท์สาธารณะ ักวีก็ได้ถามกับพอกี้ไปว่าเจ้าต้องโทรเบอร์อะไรซึ่งพอกี้ก็ตอบไปว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันทั้งสองมองหน้ากันก่อนที่จะถอดใจและเดินออกมาและในเหตุการณ์นี้มันก็ทําให้คลับของพวกเขาหมดไม่เหลือแต่โครงเสาเท่านั้นดาลาโยนแหวนคืนให้กับอัลฟ่าที่นอนไม่ได้สติเธอฝากให้เด็กผู้ชายบอกกับอัลฟ่าไปว่าต่อจากนี้เธอจะไม่พูดกับเขาอีกก่อนที่จะเดินออกมาควงวอโดที่มารับเธอด้วยรถหรูและจากไปเรื่องราวดาเนินให้เห็นว่ากลุ่มเด็กชายได้ยืนบทลงโทษให้กับอั ฟาฟาที่เขาทําผิดกฎโดยการให้เขานอนเฝ้าสมบัติเดียวที่เหลืออยู่ของคลับนั่นก็คือรถแคงเดอะเบอร์และสั่งห้ามไม่ให้เขาพบเจอกับดาร่าเป็นอันขาดในคืนนั้นฝนได้ตกเทกนํำลงมาพร้อมกับเสียงฟ้าร้องมากมายอัลฟาฟ,า,ฟาที่นอนเฝ้ารถอยู่ก็ได้ตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายพร้อมเห็นเพื่อนๆในกลุ่มทุกคนนั่งอยู่บริเวณนั้นกับเขาด้วยสเปนกี้บอกไปว่าเรามาอยู่เป็นเพื่อนนายและเรื่องราวก็เริ่มเล่าให้เห็นถึงกลุ่มเด็กชายหญิงที่กําลังพูดถึงฟังตรงข้ามว่าพวกเขาไม่ชอบเรื่อง ของกันและกันบางโดยกลุ่มเด็กผู้หญิงก็ได้พูดไปว่าพวกเขาไม่ชอบผู้ชายเพราะผู้ชายไม่ชอบรับฟังส่วนกลุ่มของเด็กผู้ชายก็ได้บอกไปว่าพวกผู้หญิงเอาแต่พูดไม่หยุดภาพตัดให้เห็นว่าทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็นที่ตรงข้ามกันไปมาและดูเหมือนจะต่อต้านกันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเช้าวันถัดมาสแปงกี้พาเพื่อนๆมายังโรงเรื่อยไมย้เพื่อมาซื้ออุปกรณ์เอาไปสร้างคลับเฮาส์ใหม่แต่ก็ดูเหมือนว่าเงินที่มีทั้งหมดจะซื้อได้เพียงเศษไม้ชิ้นเล็กชิ้นหนึ่งเท่านั้นสแปงกี้เดินพาเพื่อน หมายด้วยความผิดหวังก่อนที่สไตลมีจะบอกไปว่าเราต้องใช้เงินถึง450ดอลลาร์เพื่อซื้อของสร้างคลับใหม่ขณะที่กําลังเดินผ่านบริษัทเงินกู้พวกเขาก็คิดถึงแผนการบางอย่างออกขึ้นมาทันทีกลุ่มเด็กชายต่อตัวกันและปลอมตัวเป็นชายร่างใหญ่สองคนพร้อมใส่หนวดปลอมเดินเข้าไปยังสำนักงานกู้เงินพวกเขาพยายามบอกกับเจ้าหน้าที่ไปว่าตัวเองต้องการมากู้เงินแต่แล้วเจ้าหน้าที่ก็จับได้ว่าพวกเขานั้นคือเด็กและไล่ให้พวกเขาออกไปในทันทีซึ่งขณะที่เด็กๆก,กําลังเดินออกมาด้วยความเสง ก็มีชายสองคนเดินสวนเข้าไปเขาทั้งสองแต่งตัวลักษณะคล้ายกับเด็กๆที่แต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวภาพตัดมาที่อัลฟาฟาตอนนี้เขาทนความคิดถึงสาวน้อยดาราไม่ไหวอีกแล้วก่อนจะบอกกับน้องเล็กในกลุ่มสองคนไปว่าเขาต้องการส่งจดหมายหาเธอซึ่งบักวีก็ได้บอกไปว่ามันผิดกฎอัลฟาฟาจึงได้แกล้งพูดขึ้นมาว่าเขาจะเขียนจดหมายเกลียดดาราเพื่อให้ทั้งสองไปส่งให้ระหว่างนั้นเขาก็แกล้งพูดใจความในจดหมายไปว่าถึงดาราที่รักผมเกลียดคุณถึงขั้น อยากจะอ้วกใส่คุณขึ้นมาทันทีเพราะกลิ่นของคุณนั้นเหม็นเหมือนเท้าของผมเพื่อให้น้องเล็กทั้งสองที่ยังอ่านหนังสือไม่เป็นนั้นเข้าใจว่าเขาเขียนเนื้อความในจดหมายแบบนั้นแต่ความจริงแล้วเนื้อความในจดหมายของเขาที่เขียนกับมือคือเขาอยากจะบอกกับดาร่าไปว่าดาร่าที่รักผมอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณจริงๆนะผมไม่ได้ล้อเล่นจากโรมิโอของคุณอัลฟาฟาและเมื่อน้องเล็กทั้งสองมาถึงบ้านของดาร่าเพื่อมาส่งจดหมายพวกเขาก็พยายามจะหาจดหมายนั้นแต่พอกี้ก็เผลอเอามันไป สั่งน้ำมูกแทนบักวิกจึงได้บอกกับดาร่าไปว่าเขาจําคําพูดของอัลฟาฟาได้ทุกคําก่อนจะเริ่มพูดประโยคต่างๆที่เขาได้ยินมาจากปากของอัลฟาฟาและมันก็ทําให้ดาร่ารู้สึกโมโหเป็นอย่างมากภาพตัดมาขณะที่สเปงกี้พยายามจะเกลี้ยกล่อมให้อัลฟาฟามาพูดกับดาร่าเพื่อขอลาขาจากเธอที่โรงเรียนบัลเล่ที่เธอเรียนอยู่ขณะนั้นก็กําลังจะมีโชว์การแสดงบัลเล่ของกลุ่มเด็กสาวเมื่อทั้งสองเดินเข้าไปด้านในครูสอนบัลเล่ก็ขัดพวกเขาไม่ให้เข้าไปด้านในทันทีทั้งสองจึงตั สินใจเดินออกมานั่งรอดาราด้านนอกแทนระหว่างนั้นสแปงกี้ก็ได้หยิบกบในกระเป๋าของเขาให้อลฟาฟามานั่งเล่นกับมันเพื่อแก้เสงแต่แล้วจู่ๆบุชกับบอมเด็กเกเรสองคนก็ได้เดินผ่านมาพอดีมันทําให้อลฟาฟากับสแปงกี้ต้องรีบวิ่งหนีเข้าไปยังห้องแต่งตัวของโรงเรียนและปลอมตัวเป็นสาวน้อยนักบัลเล่ที่แสนน่ารักเด็กเกเรที่วิ่งตามเข้ามาก็ได้ถามกับทั้งสองไปว่าได้เห็นเด็กผู้ชายสองคนวิ่งผ่านมาแถวนี้หรือเปล่าสแปงกี้จึงได้ชี้ไปยังห้องแต่งตัวของครูบัลเล และในเหตุการณ์นี้มันก็ทําให้เดเกเรถูกคูบลเลดึงหูหิ้วออกมาด้านนอกทันทีสแปงกี้กับอาฟาฟาเดินหนีเข้ามาที่ห้องห้องหนึ่งมันทาให้พวกเขาได้พบกับเด็กผู้หญิงที่แต่งตัวเหมือนกับทั้งสองรวมไปถึงดาราที่อยู่ที่นี่อีกด้วยอาฟาฟาที่ดูจะตื่นเต้นไม่น้อยมันทําให้เหงื่อของเขาท่วมตัวออกมาดาราที่เห็นดังนั้นเธอจึงยื่นผ้าเช็ดหน้าของเธอให้กับเขาอาฟาฟารับมันมาด้วยความดีใจขณะนั้นเขาก็ได้ยินบทสนทนาที่ดาราพูดคุยกับเพื่อนๆถึงการชื่นชมวอร์โดแฟน คนใหม่ของเธอมันทําให้อลฟาฟาบอกกับเธอไปว่ามีเด็กชายคนหนึ่งที่เขาเองก็แอบชอบมาเหมือนกันเด็กคนนั้นมีชื่อว่าอัลฟาฟาสแปงกี้ที่ได้ยินดังนั้นเขาก็ทําตาขวางขึ้นมาทันทีก่อนที่ดาราจะบอกไปว่าอัลฟาฟาเพิ่งทําให้เธอช้าใจมาซึ่งสแปงกี้ก็ได้พูดเสริมขึ้นมาทันทีว่าตัวเขาเองก็ถูกอัลฟาฟาทําตัวไม่ดีใส่มาเหมือนกันเพื่อ,อยุยงให้ดาราเกลียดเขาและทั้งสองจะได้ไม่ต้องกลับมาคบกันอีกขณะที่อัลฟาฟากําลังจะพูดแก้ต่างให้ตัตวเองคุณครูก็ได้ เปิดประตูเข้ามาและบอกกับเหล่าสาวน้อยไปว่าถึงเวลาขึ้นแสดงแล้วและในเหตุการณ์นี้สแปงกี้กับอัลฟาฟาก็ต้องขึ้นไปแสดงบรลเลด้วยท่าทางการเต้นแปลกๆเพราะพวกเขาไม่เคยเต้นบรลเลมาก่อนแถมเจ้าก,กบที่อัลฟาฟาเอามาจากสแปงกี้มันก็มุดลงไปอย่างถุงน่องของเขาทําให้ทั้งสองถูกคุณครูไล่ลงเวทีทันทีที่การแสดงจบลงอัลฟาฟารีบถอดชุดบรลเลของเขาออกทันทีเพราะกบน้อยเริ่มเดินไปทั่วร่างกายของเขาแล้วขณะที่ทั้งสองกําลังจะออกจากอาคารไปก็ได้พบกับเด็กเกเร ที่่ดักรออยูข้างางนสแปงกีจึงได้บอกไปว่าเขาจะล่อพวกนั้นและให้อลฟาฟารีบวิ่งหนีไปก่อนขณะที่สแปงกีกำลังล่อเด็กชายด้วยคำพูดหวานสเสน่ห์และเดินไปอีกฝั่งเพื่อเบี่ยงสายตาของเด็กเกเรแล,และให้อลฟาฟาเดินหนีออกมาจูๆ่ๆวิกผมที่สวมอยู่ก็ดันไปเกี่ยวกับต้นไม้เขามันทำให้เด็กเกเรจำเขาได้ทันทีและรีบวิ่งตามเข้าไปอัลฟาฟาที่วิ่งออกมาด้วยชุดกางเกงชั้นในตัวเดียวก็วิ่งมาเจอกับเด็กเกเรอ,อีกครั้งเขากล่าวโทษโชคชะตาของตัวเองขึ้นมาก่อนที่จะเริ่ม วิ่งหนีอย่างสุดชีวิตเขาวิ่งเข้ามาหลบอยู่ที่บ้านรู้แห่งหนึ่งแต่สุนัขที่คุ้นๆก็มาวิ่งกวดเขาไปที่สระว่ายน้ำมันทําให้อลฟาฟาต้องสวมวิญญาณของไมเคิลเฟลว่ายน้ำหนีสุนัขไปอีกฝั่งทันทีเมื่อขึ้นมาจากสระเขาก็ได้พบว่ากางเกงชั้นในของเขาได้หลุดออกขณะนั้นก็มีเสียงัหเราะของเด็กสองคนที่นั่งอยู่ในสระน้ํากําลังจ้องมองมาที่เขาอยู่ซึ่งมันก็คือวอโดกับดาร่านั่นเองอัลฟาฟารู้ขึ้นมาทันทีว่าบ้านหลังนี้เป็นของใครก่อนที่จะรีบบววมกกกางงงเงและทิท้ั ดาร่าไปว่าเขามีคําอธิบายกับเรื่องนี้นะและเริ่มวิ่งหนีสุนัขที่กําลังวิ่งตามเขาออกมาทันทีภาพตัดมาที่งานประจําปีสแปงกี้ได้ชวนเพื่อนๆให้มาตั้งเต็นท์โชว์การแสดงคนประหลาดเพื่อรวบรวมเงินไปสร้างคลับเฮาส์ใหม่แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสนใจเลยสักคนมันทําให้เหล่าแก๊งเด็กชายเริ่มถอดใจขึ้นมาทันทีในขณะเดียวกันอัลฟาฟาที่กําลังนั่งเฝ้ารถแข่งประจาคลับอยู่เขาก็กําลังหากระดาษเพื่อเขียนข้อความว่าเขาจะไม่นึกถึงดาร่าอีกแล้วขณะนั้นพีตี้สุนัข รู้ประจําแก๊งก็ได้คาบกระดาษมาให้กับเขาและมันก็ทําให้อลฟาฟาได้รู้ขึ้นมาทันทีว่ากระดาษนี้คือโน้ตที่สแปงกี้เคยเขียนแผนการแกล้งเขาในปิกนิกครั้งก่อนมันทําให้อลฟาฟารู้สึกโมโหขึ้นมาทันทีที่เพื่อนสนิทกล้าทําแบบนี้กับเขาได้ลงอลฟาฟาตัดสินใจซิ่งรถไปอย่างงานเพื่อจะไปอธิบายเรื่องต่างๆให้ดาร่าฟังและกลับไปคืนที่กับเธอขณะนั้นกลุ่มเด็กชายที่กําลังจะขนของกลับพวกเขาก็ได้เห็นว่าน้องเล็ก2คนในกลุ่มที่กําลังตั้งโต๊ะอยู่หหน้าาาเวทีกลงสํรับโ� แววดารามีเงินมากมายบนโต๊ะพร้อมผู้คนที่เดินผ่านเข้ามาก็ต่างควักเงินวางให้แก่พวกเขาทั้งสองสแปงกี้รีบเดินเข้าไปถามทันทีก่อนที่น้องเล็กจะบอกไปว่าพวกเขาไม่รู้ว่าทําไมาคนถึงให้เงินเราแค่เราเอาป้ายนี้มาตั้งตรงนี้ ซึ่งป้ายนั้นก็คือป้ายค่าผ่านประตูที่สะกดไม่เป็นคำของเราเด็กๆนั่นเองสแปงกี้รู้สึกดีใจมากเพราะในตอนนี้เขามีเงินมากพอที่จะเอาไปสร้างคลับเฮ้าส์ใหม่แล้วแต่จู่ๆคุณครูแคปทรีก็เดินเข้ามาและตักเตือนเข้าทันทีว่าเด็กสี่ขวบอย่างหนูจะทำเรื่องแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมการหลอกเอาเงินคนอื่นมันผิดนะรู้หรือเปล่าและเราจะทำยังไงกับเงินนี้ดีล่ะสแปงกี้จึงได้บอกกับคุณครูไปว่าเขามีไอเดียก่อนที่จะกระซิบบอกกับครูไปว่าเงินทั้งหมดนี้ไว้ สำหรับผู้ชนะในการแข่งรถโกคาร์ทซึ่งคุณครูก็รู้สึกเห็นด้วยขึ้นมาทันทีขณะนั้นอัลฟาฟ,า,ฟาที่ขับรถมาจอดก็รีบวิ่งไปที่เวทีเพื่อที่จะไปหาดาราแต่แล้วเขาก็ได้พบว่าดารากำลังขึ้นแสดงร้องเพลงกับวอโดมันทำให้เขารู้สึกเสียใจอยู่ไม่น้อยก่อนที่จะถามคุณครูไปว่าพอจะมีคิวเหลือให้เขาขึ้นโชว์บ้างไหมซึ่งครูก็ตอบว่ามีระหว่างนั้นเด็กเกเรสองคนที่เดินผ่านมาเห็นรถจอดอยู่พวกเขาก็รีบขึ้นรถและขโมยมันไปทันทีอัลฟาฟ,า,ฟ,า,ฟาที่กำลังรอการสแสดงอยู่ด้านหลังเว ก็เริ่มทกเถียงชิ้นดีชิงนเด่นกับวอร์โดที่เดินเข้ามาตรงนั้นและจังหวะที่เอลฟาฟ,า,ฟาเผลอวอร์โดจึงได้บีบน้ำยาล้างจานใส่ลงไปในแก้วน้ำของออลฟาฟ,า,ฟาทันทีขณะนั้นคุณครูก็ได้มาเรียกให้ออลฟาฟ,า,ฟาไปขึ้นโชว์เขาเดินถือแก้วน้ำนั้นไปยังเวทีและเริ่มเพ้อพฒน,นาถึงดาราก่อนที่จะดื่มน้ำนั้นลงไปและเริ่มแสดงการร้องเพลงซึ่งมันก็ทำให้เขาร้องเพลงออกมาพร้อมกับฟองสบู่มากมายมันทำให้ผู้ชมรวมไปถึงเราเด็กๆด,ด้านล่างต่างหัวเราะก,กับความตลกนี้ทันทีสแปงกี ที่เห็นว่าเพื่อนของเขากำลังทำสิ่งที่ดูไม่ฉลาดนะก,ก็ได้ตัดสินใจไปจบการแสดงนี้ให้เร็วที่สุดเมื่ออัลฟาฟาลงจากเวทีการแสดงเขาก็เริ่มทกเทียงกันไปมากับเพื่อนสนิทของเขาก่อนที่สแปงกี้จะทามถึงเรื่องรถที่ให้อัลฟาฟาเป็นคนเฝ้ามันและในเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้กลุ่มของเด็กชายได้รู้ว่ารถประจำกลุ่มของพวกเขานั้นได้ถูกขโมยไปเสียแล้วในตอนนี้สแปงกี้กับอัลฟาฟาโกรธกันเป็นอย่างมากพวกเขาตัดสินใจไม่พูดคุยและพบเจอกันอีกมันทำให้เพื่อนๆในกลุ่มรู้สึกอึอดอัด ใจกับการกระทําของทั้งสองอยู่ไม่น้อยซึ่งมันก็ทําให้สไตลมีตัดสินใจเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองเขาเข้าไปคุยเพื่อเกลี้ยกล่อมให้ทั้งคู่มาพบและคืนดีกันและเมื่อทั้งสองได้กลับมาพบกันอีกครั้งอัลฟาฟ้ากับสแปงกี้ก็กล่าวขอโทษซึ่งกันและกันทันทีพวกเขาพูดถึงการตั้งอยู่ของคลับเกียรติเด็กผู้หญิงว่ามันไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นเพราะชมรมตั้งมาเพื่อต้องการให้เพื่อนๆมาอยู่ร่วมกันเท่านั้นมันทําให้เด็กน้อยทั้งสองกลับมาเป็นเพื่อนรักกันอีกครั้งงเรรื่อาว ลาว่าตอนนี้สแปงกีได้วางแผนสร้างรถคันใหม่ของพวกเขาโดยการหาซากเหล็กจากมอเตอร์ของใช้ต่างๆมาประกอบเป็นรถคันใหม่และมันก็เสร็จทันเวลาพอดีเมื่อวันแข่งขันมาถึงเด็กๆทุกคนก็เข้ามาอย่างสนามสแปงกีขับรถคู่กับอัลฟาฟาทีมเด็กเกเรได้นํารถเบอร์ของพวกเขาไปพ่นสีใหม่และเอามันมาแข่งในวันนี้อีกด้วยขณะนั้นวอร์โดก็มาพร้อมกับดาราโดยรถหรูที่ดูทันสมัยวอโดที่กําลังจะขับรถไปถึงจุดสตาร์ทเขาก็ได้โทรบ,บอกพ่อที่แสดงโดยโดนนั่นท ไปว่าเขาจะทําให้พ่อภูมิใจในตัวเขาให้ได้ซึ่งพ่อก็ตอบมาทันทีว่าลูกเป็นลูกชายที่ดีที่สุดเท่าที่เงินจะซื้อได้เลยก่อนที่ดาราจะพูดกับวอลโดไปว่าให้เรารีบไปดีกว่าเพราะตอนนี้เราสายแล้ววอลโดจึงได้ตอบกลับมาทันทีว่าไปช้านั่นแหละดีแล้วเพราะคนจะได้สนใจพวกเราและดูเหมือนว่าตอนนี้ดาราก็เริ่มไม่ค่อยถูกใจในตัววอลโดเท่าไหร่นักเมื่อนักแข่งมาอย่างจูสตาร์ได้ครบกันหมดแล้วการแข่งขันโกคร์ดประจําปีรุ่นอายุไม่เกิน5ขวบก็ได้เริ่มต้นขึ้น ขณะนั้นอัลฟาฟาก็ได้นําผ้าเช็ดหน้าของดาราผูกติดหน้ารถเพื่อสร้างกําลังใจดาราที่อยู่ภายใต้โมกกันน็อกเห็นดังนั้นเธอก็รู้สึกปลื้มใจในตัวของเขาอยู่ไม่น้อยเมื่อเสียงออกสตาร์ดดังขึ้นเด็กๆขับรถแข่งกันอย่างดุเดือดทีมเหล่าเด็กเกเรได้ใช้สเปรย์ใส่รุง้งทําลายคู่แข่งไปได้หลายคนระหว่างนั้นวอโดก็ได้กดปุ่มอัศปิดของรถตัวเองพุ่งนําไปทันทีก่อนที่อัลฟาฟาจะหมุนปุ่มนี้ของรถตัวเองบ้างซึ่งมันก็หมุนวนไปมาจากอะไรเครื่องซักผ้าก่อน ที่รถจะพุ่งตามกันไปแก๊งเด็กเกเรที่เห็นดังนั้นจึงได้กดปุ่มของตัวเองบ้างแต่พวกเขาก็ดันติดไอพ่นผิดทางมันทําให้รถของพวกเขาพุ่งถอยหลังไปในทันทีในตอนนี้รถสองคันกําลังแข่งขันกันออกนอกเส้นทางอย่างดุเดือดวอดโดได้กดปุ่มใบมีดออกมาจากล้อเพื่อทําลายรถของอัลฟาฟาและมันก็ทําให้รถของอัลฟาฟาต้องขับหลบไปอีกทางทันทีดาร่าเริ่มโวยวายกับวอดโดถึงการกระทํานี้ก่อนที่เธอจะบอกให้เขาจอดรถเพราะในตอนนี้เธอไม่อยากเข้าเส้นชัยไปกับเขาแล้ว และเมื่อรถทุกคันกลับมายัางเส้นทางที่ถูกต้องอีกครั้งขณะนั้นแก๊งเด็กเกเรก,ก็ได้นาําพลุควันโยนไปเสียบติดกับหน้ารถของอัลฟาฟามันทําให้รถของเขาเกือบเสียหลักเพราะเขามองทางไม่เห็นขณะนั้นรถของวอโดก็ผ่านมาพอดีและฉีดน้ําเพื่อดับควันนั้นให้ทันทีแต่แล้วพาเช็ดหน้าของดาร่าก็หลุดออกจากหน้ารถเหมือนทําให้อัลฟาฟาตัดสินใจจะปีนไปผูกมันคืนโดยให้สแปงกี้มาขับแทนเขาก่อนจะถึงเส้นชัยอัลฟาฟาพลาดท่าหน้าคว่ำลงไปที่หน้ารถทันทีก่อนที่จะ จะเริ่มร้องวายวายเสียงดังขณะนั้นสแปงกีก็หยุดรถไม่ได้อีกแล้วเพราะเส้นชัยอยู่เบื้องหน้าเขาอีกไม่ไกลรถทั้ง3เทียบท่ากันไปมาจนเข้าเส้นชัยไปพร้อมๆกันและในเหตุการณ์นี้ทีมของครับเด็กชายก็ชนะไปเพราะปลายผมเทเลทัปปี้ของอัลฟาฟาดันเหลือบเข้าไปยังเส้นชัยก่อนรถคันอื่นๆนั่นเองระหว่างนั้นทีมของเด็กเกเรก,ก็ได้เดินเข้ามาวายวายกับอัลฟาฟาทันทีพวกเขาบอกไปว่าเขาจะเล่นงานอัลฟาฟาที่ชนะการแข่งนี้แต่แล้วอัลฟาฟาก็ตอบกลับไปในทันทีว่า ปกติเขาเป็นนักรักมากกว่านักสู้แต่วันนี้เขาขอยกเว้นไว้หนึ่งวันและกันหลังจากนั้นอัลฟาฟาก็ชกไปที่หน้าของบูชเขาหงหาลังตกลงไปอย่างโคลนในเล้าหมูทันทีซึ่งวอร์มเด็กเกเรอีกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็รู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาก่อนที่เขาจะขอกระโดดลงโคลนตามเพื่อนของเขาไปเองมันทําให้แก๊งเด็กชายหัวเราะอย่างสะใจขึ้นมาทันทีระหว่างนั้นอัลฟาฟาก็ได้กล่าวชื่นชมบอโดที่สวมชุดหมวกกันน็อกเดินผ่านมาถึงเรื่องที่เขาช่วยดับควันหน้ารถให้แต่เมื่อหมวกกันน็อกถูกถอออดก เขาก็ได้พบกับดาราที่อยู่ภายใต้หมวกกันน็อกนั่นแทนอัลฟาฟ้ารู้สึกประหลาดใจอยู่ไม่น้อยและมันก็ทําให้รู้ว่าตอนที่ดาราขอให้วอดดจอดรถเธอไดเอารถของเขามาขับและทิ้งวอดดไว้ที่ข้างทางนั่นเองเมื่อถึงเวลามอบรางวัลสแปงกี้ก็ทําหน้าไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่นะพิธีกรสาวจึงได้ถามไปว่าเขาเป็นอะไรไปซึ่งอัลฟาฟ้าก็ได้ตอบไปว่าสแปงกี้หวังไว้ว่าตัวเองจะได้รับรางวัลจากมือของนักแข่งชื่อดังอย่างเอเจฟอร์กุสันสาวพิธีกรหันมา ยิ้มให้กับเด็กๆก่อนที่จะถอดเสื้อคลุมของเธอออกแล้วบอกกับทุกคนไปว่าเธอนี่แหละคือเอเจเฟอร์กุสันสแปงกี้รู้สึกประหลาดใจขึ้นมาทันทีเพราะเขาไม่คิดว่าเอเจจะเป็นผู้หญิงนั่นเองเขาโดนเธอหอมแก้มไปสองครั้งและแล้วหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็ทําให้อคติที่สแปงกี้มีต่อผู้หญิงได้จางหายไปในทันทีเขาเริ่มตั้งชมรมใหม่กับเพื่อนๆในชื่อเดิมแต่เพิ่มเติมคือผู้หญิงสามารถเข้าร่วมได้เด็กผู้ชายในกลุ่มเริ่มมีความรั กับเราเด็กสาวแสนน่ารักก่อนที่สแปงกีจะกล่าวไปว่าเราต้องยืนหยัดในชายชาตรีแต่บางครั้งเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรจากเดิมไปบ้างซึ่งมันก็ทําให้พีตี้สุนัขแสนรู้นอนกรอกตาก,กับคําพูดนี้ทันทีและนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังเรื่อง The Little r e s c o l l s ภาพายนตร์ที่ใช้เราเด็กๆตัวน้อยมาดําเนินเรื่องราวเกือบทั้งเรื่องที่แฝงมุกตลกแสนน่ารักหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้เซเลปีชาแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ